สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุทธรยืนคุก5ปีการเมียเสกโลโซโพสต์หมิ่นอีฟแม็กซิมวันที่15กันยายนเมื่อเวลา 9:30 นที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนางวิภากรสุขพิไมหรือกั้นภรรยาของเสกโลโซพร้อมด้วยนายเสกสรรสุขพิไมหรือเสกโลโซบล็อกเกอร์ชื่อดังได้เดินทางมาขึ้นศาลเพื่อฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีหมิ่นประมาทที่นางสาวอภิญญาพัฒนวรทรัพย์หรืออีฟแม็กซิมอดีตภรรยานายเสกสรรสุขพิไมหร็อกเกอร์ชื่อดังเป็นโจทก์ฟ้องนางวิภากรเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาศาลยื่นจำคุก5ปีปรับ 2.5 แสนบาทโทษจำรอลงอาญา2ปีให้มารายงานตัว3เดือนต่อครั้งภายหลังจากฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เสกโลโซให้สัมภาษณ์ว่าก็อยากให้คดีจบๆไปยืดเยื้อมากกว่า2ปีแล้วก็เป็นห่วงตนเคยเป็นคนกลางเจรจาก็ไม่สำเร็จเพราะทางโน้นไม่ยอมส่วนสถานการณ์โควิดส่งผลกระทบไปทั่วโดยเฉพาะวงการบันเทิงโดยวันที่19กันยายนตนจะมีคอนเสิร์ตช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดด้วยขณะที่การกล่าวว่าผลคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เหมือนเดิมกับศาลชั้นต้นเคยเจรจาเหมือนกันแต่ไม่สำเร็จคงปล่อยไปตามกระบวนการซึ่งมีคดีประมาณ 4-5 คดียังเหลืออีกคดีส่วนคดีนี้คงไม่ฎีกาและได้เสียค่าปรับไปตั้งแต่ศาลชั้นต้นแล้วก่อนที่ทั้งสองจะขอตัวเดินทางกลับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ